c'est je ne sais triste กินได้กินได้เลยใช่ไหมครับทานได้เลยค่ะไม่รู้ว่าจะเผ็ดไปหรือเปล่านะต้องอร่อยแน่ๆเลยครับหืมใช้ได้ไหมอ่ะเผ็ดไหมเยี่ยมเลยพี่ทางขยะใหญ่ครับจะทิ้งทิชชู่แต่อันนี้อร่อยอร่อยมากครูจริงนะจริงนะกินเข้าไปนี่หวานกลมกล่อมมากพูดถึงวิตามินมาทำอาหารนี่ก็ได้เรื่องเลยนะครับโอเคถามเลยดีกว่าว่ามีแฟนหรือยังคุณมีแล้วครับนี่อุ้ยตาเรารอดอ่ะทำไมครับบางคนก็ตอบแบบก็มีดูๆอะไรอย่างเงี้ยดูกันอยู่ครับทันไหมครับไม่ทันแล้วไม่ทันมีแล้วครับอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคะผมไม่ซีเรียสตรงนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ครับคือก็อยู่ว่าเข้ากันได้คุยรู้เรื่องหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสเปคจะต้องเป็นยังไงอ่ะผมชอบผู้หญิงคล่องนะครับคือเก่งดูแลตัวเองได้เราดูโอ้น่าประทับใจจังนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะคือส่วนตัวถ้าเกิดเขาได้ไม่อยู่กับเราเนี่ยเราก็จะดูแลเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาเขาอยู่ไกลหรือว่าอยู่เวลาเราไม่อยู่ด้วยเนี่ยเราก็จะได้อุ่นใจด้วยว่าเขาดูแลตัวเองได้นะอะไรเงี้ยเราได้ไม่ห่วงมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบเวลาจีบหญิงอ่ะน้องหลุยจีบยังไงอ่ะผมเป็นคนทื่อมากครับไม่เชื่อจริงๆผมจะโดนด่าซื่อบื้อทื่อดื้อผมเป็นคนทื่อจริงทุกคนให้ทุกคนคอนเฟิร์มเลยผมเนี่ยยังไงเดียวเราเป็นคนแบบอยู่ในโลกของเรามาตลอดแล้วรอบข้างผมส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อผู้ชายหรืออะไรแล้วชอบอยู่ผู้ชายเด็กๆเกลียดผู้หญิงนะครับฮะจริงๆเกลียดมากเลยอ่ะผู้หญิงนี่สวยกว่าไม่ใช่พี่คือของเรื่องคือผมรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงเราเล่นด้วยไม่สนุกมันต้องมาแบบว่าโอ๊ยไม่มันเลยมันไม่หนุกเลยมันผู้หญิงอะไรเงี้ยมันบอบบ้างเบื่อจังอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ทุกวันนี้ไม่มีนิสัยนั้นแล้วเกลียดสิ่งไหนมักได้สิ่งนั้นเรารู้สึกว่าเออแต่พอโตมาหนักเลยครับเพราะเราแบบเราทื่อไงเราด้วยครับเราจะจีบยังไงเราไม่มีลูกเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าเคยมีเจ้าชู้ไหมมีบ้างแต่ไม่เป็นนิสัยเจ้าชู้ในที่นี้คือตอนไม่มีแฟนเลยนะมีแฟนผมไม่เคยเจ้าชู้สักคนเต็มที่อาจจะคุย MSN หลายคนอะไรเงี้ยแต่คุยก็คือแบบก็คุยธรรมดาก็คุยธรรมดาเราก็ไม่เคยไปอะไรถึงวันนึงเราก็ไม่ไหวก็หยุดเพราะเราสึกว่าเราเหนื่อยอย่างเลยเราไม่ชอบโกหกใครด้วยไม่ใช่เป็นคนดีนะแต่กูโกหกเป็นคนจำเร็วจำแม่นแต่จำสั้นกูบอกอะไรไปเดี๋ยววันหลังจะบอกลืมแล้วก็เลยไม่กล้าแต่ก็โกหกแล้วจับได้ไงจับได้มันเขินนะครับมันจะอายมากนะครับเป็นเรื่องที่แบบแย่มากแล้วที่ผ่านมาล่ะแล้วเวลาไปจีบที่ผ่านมาเคยแบบจีบไม่ติดไหมผมเนี่ยไม่ค่อยวิ่งชอบเลยบางทีเราเห็นคนไกลเลยรู้สึกว่าคนนี้สวยอย่างไรจะชื่นชมก็ไม่เข้านะครับอายตัวเองด้วยครับทำไมเราหน้ามองอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเป็นที่มันจะรู้สึกเขินอ่ะมันก็มีนะฮะบางคนที่แบบว่าไม่เคยเห็นแล้วเคยชื่นชอบอะไรเงี้ยถึงวันนึงก็มีโอกาสได้มารู้จักจริงๆแล้วเออมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีกว่านะอย่างน้อยเนี่ยคนที่แล้วหรือเปล่าคนที่แล้วก็มีคนที่แล้วนี่ก็เขาเป็นคนเก่งนะครับแต่ว่าชื่นชอบอยู่แล้วด้วยไหมคะก็รู้จักนะก็ชื่นชอบผลงานเคยเจออะไรอย่างนี้แต่พอได้มาทำงานร่วมกันอะไรอย่างนี้ได้รู้จักกันได้คุยกันก็รู้สึกเออก็เป็นเพื่อนคู่คิดเขาได้บ้าง มีอะไรก็พอได้บ้างแต่ถึงวันนึงด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์มันแตกต่างกันมากหลายๆอย่างส่วนนึงเนี่ยผมเขาจะคนจะชอบตรงไหนคือผมไม่เที่ยวกลางคืนเลยไม่กินเหล้าเลยไม่กินข้าวไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนขัดกับบุคลิกมากจริงๆผมนึงให้เปิ้ลมากผมจะเป็นคนแบบว่าอยู่บ้านทำอะไรออกกำลังกายออกกำลังกายอยู่บ้านบ้างคือเราจะแบบชอบทำในสิ่งที่เราชอบทำเพลงซ้อมไมโครหรืออะไรไปเป็นแนวนั้นแล้วมีแบบว่าอกหักบ้างไหมอ่ะมีก็มีครับคือจริงเหรอก็โดนบอกเลิกหรือเราไปเลิกเขาถึงอกหักต้องโดนสิครับ คนที่แล้วก็โดนแต่ว่าคนที่แล้วเขาโดนคนที่แล้วก็โดนครับแต่ว่ามันก็คงไม่ไหวแล้วคือด้วยความที่ว่าคนที่เราก็จะอายุมากกว่าเราเขาก็มีอะไรหลายอย่างกดดันเขามากกว่าเราแต่ด้วยความที่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าก็น่าจะอารมณ์เลยปล่อยเป็นธรรมชาติบ้างเพราะว่ามันก็หลายอย่างเพราะเราก็มีหลายคนที่ต้องแคร์เหมือนกันเขาเองก็เหมือนกันการปรับตัวหลายอย่างด้วยแล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าเราอกหักอะเรามีวิธีจัดการกับแบบว่าอารมณ์ตอนนั้นยังไงบ้างคะเสียใจนะครับเสียใจแล้วแต่เราก็จะทำในสิ่งเราชอบต่อไปคือผมนี่เป็นคนอย่างนี้ฮะเหมือนเด็กออทิสติกยังไงตอนแรกก็ไม่ยอมรับคือเรารู้สึกทำไมอะมันทำไมเหรอแบบทำไมอ่ะทำไมอ่ะแต่ก็เป็นบางครั้งเป็นคนเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะเขาเออไม่ใช่ผมจะเป็นคนแบบหรือบางทีเนี้ยเราเห็นสีเราชอบเนี้ย
ทำความปึ้งหลุดไปเลยผมจะเป็นงั้นแต่เป็นหนักเลยคือเป็นยาวเลยนั่งแล้วเป็นคนที่แบบนอนหลับที่ไหนต้องอ้าปากจริงๆคนแกล้งถ่ายจนตรงนี้เออโอเคแล้วก็ที่หลับเวลานอนต้องก้มหน้าลงอย่างนี้ดิน้ำลายไหลครับไม่ได้ช่วยผมว่าต้องเลือกทุกอย่างยอมปากแห้งเลยอะแต่ก็จะเป็นอย่างนั้นไปโดนคนล้อบ่อยมากจริงเหรอเขาเลิกกับเราเพราะตรงนี้หรือเปล่าขอให้อย่าไหม ขอให้ไหม้เถอะแฟนที่เป็นผ่านมาเขาเลิกนี้หันไปอ้าวท้องอ้าปากโอ้ยไม่ไหวแล้วรับไม่ได้เปล่าผมยังรับตัวเองไม่ได้เลยไม่ไหวเลยไม่มันต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันดูน่าเกลียดมันต้องมีครับตลอดครับไม่ค่อยยังมีฟอร์มเลยมากแล้วคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ตรงไหนจริงใจมั้ยครับคือเราไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงเดียวเรื่องของทุกคนเรามีติดสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเราให้ใจยิ่งทำงานร่วมกันนะเรารู้สึกให้ใจเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมาด้วยกันอ่ะเราก็อยากให้เขาผ่านพ้นไปด้วยดีกับเรานะไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องเป็นอุปสรรคกับเขานะครับแล้วก็อะไรประมาณนั้นเป็นความแบบจริงใจอะไรน่าจะประมาณนั้นนะครับคือเราก็แล้วเราก็จะรู้สึกจริงๆคือเรารู้สึกเราดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาสปอยเราหรอกเราก็โอเคเหนื่อยแล้วพักเลยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปจะเป็นแนวนั้นตอนนี้แบบว่ามีชื่อเสียงแบบว่าในวงการบันเทิงมีผู้หญิงแบบว่าอุ๊ยแบบเข้ามาหาเราเยอะมากไหมไม่มีไม่มีครับจริงเหรอจริงผมเป็นคนโลกแคบมากคืออย่างที่บอกอยู่ในโลกของผมเลยก็คือทำงานเสร็จกลับบ้านทำงานเสร็จกลับบ้านเที่ยวไม่เที่ยวอยู่แล้วนี่เที่ยวแต่ก็ได้เจอเพื่อนได้อะไรคือผมว่ามีเพื่อนหลายกลุ่มได้อะไรแต่เราก็ไปได้หมดไปได้ใช่ส่วนใหญ่เป็นแนวออกกำลังกายเตะบอลตีกอล์ฟโอเคไปเจอกันบ้านแต่จะไปเจอตามบ้านเพื่อนหรือไปเจอบ้านผมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับได้มีเล่นเกมนั่งทำอะไรกันมีความสุขมันก็โอเคแล้วหรืออย่างเงี้ยถ้าว่างปุ๊บเช้าไปอยู่สนามกอล์ฟอยู่สนามกอล์ฟแล้วผมตัดขาดออกจากโลกภายนอกเลยครับจริงเหรอจริงจริงคนรู้ใจคนปัจจุบันละเขาเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเขาโอเคมากเขาน่ารักมากแล้วผมก็พาเขาไปเล่นกอล์ฟด้วยเขาก็ชอบนะฮะอะไรอย่างงี้ใช่คือผมเชื่อว่าผมมีเรื่องหลักๆที่ผู้หญิงเขาโอเคเราอยู่แล้วคือเรื่องไม่เจ้าชู้เขาสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงหรอดูแบบว่าเหมือนจะแบบคิดเล่นเจ้าชู้จริงหรือเปล่าไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้แต่ผมอาจจะด้วยความเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนพูดจาเนี่ยอาจจะดูกระล่อนแต่เราแต่จริงๆความจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเราคือเราชอบที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขกับเราแต่คนจะมองเจ้าชู้อะไรผมเชื่อว่าเราเดี๋ยวเขาจะมองเพราะถ้าเขาไม่รู้จักผมจริงผมเชื่อว่าผมสามารถจริงใจเขาเห็นได้ว่าผมไม่ใช่คนแบบนั้นนี่พิสูจน์ให้เห็นได้โอเคถ้าไม่เจ้าชู้อย่างนี้นะมีรางวัลให้เป็นขนมหวานผมโอ้พี่ทำเองด้วยป่ะครับใช่แต่ต้องรอช่วงหน้านะได้โอ้ช่วงหน้าเลยครับแป๊บเดียวเองได้โอเคเราแป๊บนึงนะคะ